มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่45อยู่กับครูสอนวันที่หนุ่มเจริญย้ายจากบ้านสามกระไดไปอยู่กับครูสอนศิลปะบรรเลงหลวงทาราให้คุณเปี่ยมกับคุณประพจน์มาส่งถึงบ้านครูสอนที่พญาไทคุณประพจน์ไม่อยากให้คนที่เป็นทั้งญาติและเพื่อนที่เขาสนิทชิดเชื้อออกไปอยู่ที่อื่นแต่เพราะเกรงใจบิดาจึงไม่กล้านวงเหนียวหรือทัดทานอีกอย่างหนึ่งเขาเห็นว่าคุณเจริญถนัดทางดีดสีดีเป่าคงจะยึดเป็นอาชีพได้อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไปขี่รถเครื่องไต่ถังซึ่งคุณกันเชียงต้องเสียชีวิตไปคนหนึ่งแล้วหลวงทารามอบเงินให้หลานชาย10ช่างสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนและใช้จ่ายส่วนตัวถ้าเงินหมดก็ให้มาขอใหม่หรือไม่ก็ฝากสั่งมาทางพ่อประพจน์เพราะคนทั้งสองยังต้องพบกันอีกด้วยว่าเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันคุณหญิงห่วงกับคุณสายใจไม่อยากให้หลานไปแต่เมื่อรู้ว่าประมุขของบ้านต้องการให้หลานปู่เป็นผู้รับมรดกทางดนตรีไทยจึงต้องปล่อยเห็นดีเห็นงามไปด้วยส่วนลูกสาวคุณสายจิตซึ่งบัดนี้เหลืออยู่4สาวนั้นแทบจะพากันประท้วงเพราะชอบพอกับคุณเจริญมากกว่าคุณประพจน์ผู้ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตั้งแต่เด็กๆครั้นหนุ่มน้อยให้เหตุผลว่าเขาจะได้มีวิชาและคงจะสบายอกสบายใจกว่าอยู่บ้านสามกระไดพวกเธอจึงยินยอมให้เขาไปโดยเฉพาะคุณสายแก้วกับคุณสายทานนั้นรู้ดีว่าคุณเปี่ยมมีจิตริษยาคุณเจริญการไปเสียให้พ้นหูพ้นตากันก็จะเป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายแม่วาดและพวกสาวๆในครัวออกมาช่วยหลานชายคุณหลวงขนของลงเรือสมบัติส่วนตัวเขามีเพียงหีบไว้ใส่เสื้อผ้ากับหนังสือเรียนแต่ที่บ่าวไพร่ต้องสารวนขนลงเรือนั้นเป็นสมบัติที่ท่านประมุขของบ้านมอบเป็นมรดกแก่หลานชายคือวงปี่พาทย์เครื่องคู่ที่ท่านเคยลั่นวาจาไว้ว่าจะยกให้หลวงทารารู้นิสัยหลานชายดีว่าถ้าลงได้ออกไปแล้วก็ยากที่จะกลับมาอยู่ด้วยอีกตราบใดที่คุณเปี่ยมยังอยู่ในบ้านหลังนี้ท่านคิดอย่างรอบคอบว่าตัวเองชรามากแล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่อาจรู้ได้ถ้าท่านตายไปหลานชายก็คงไม่กล้ามาทวงสิทธิ์หรือหากว่ามาคุณเปี่ยมคงไม่ยอมยกให้ง่ายๆฉะนั้นเพื่อตัดไฟเสียแต่ต้นลมท่านจึงจัดการเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนเรื่องทรัพย์สินต่างๆนั้นท่านได้จัดการแบ่งสรรปันส่วนให้ลูกๆหมดทุกคนแล้วบ้านสามกระไดและทรัพย์สมบัติในบ้านตกเป็นของคุณสายใจบุตรสาวคนโตแม้ท่านจะไม่ชอบคุณเปี่ยมนักหากความเป็นผู้ใหญ่ทำให้ต้องวางอุเบกขาจะทำอย่างไรได้ในเมื่อเขาต้องเข้ามาเกี่ยวดองเป็นสามีบุตรสาวเป็นบิดาของพ่อประพจน์ด้วยวัยและประสบการณ์ที่ผ่านโลกมาหลายสิบปีท่านจึงสังเกตรู้ตั้งแต่วันแรกที่คุณเปี่ยมกลับเข้ามาขออยู่บ้านสามกระไดรู้ว่าบุรุษนี้มีจิตริษยาหลานชายของท่านพ่อเจริญก็แสนฉลาดรู้เท่าทันว่าลุงเขยชังตนหากก็ไม่ได้ปริปากบอกผู้ใดทั้งยังพยายามทำตนให้เขาเมตตาแต่จิตใจของบุตรเขยคงจะหยาบกระด้างเกินกว่าจะรับรู้ถึงความดีงามใดๆจึงไม่สามารถขจัดโทสะคติที่มีต่อหลานภรรยาให้ออกไปจากใจได้หนุ่มน้อยคลานเข้าไปกราบเท้าคุณหลวงและคุณหญิงพางกล่าวลาแม้จะรู้สึกผูกพันด้วยท่านเป็นบุพการีหากความรู้สึกนั้นก็ไม่ลึกซึ้งเหมือนที่มีต่อยายอาจเป็นไปได้ว่าเขาอยู่กับยายมานานกว่านั่นเองโชคดีนะพ่อคุณอย่าลืมกลับมาเยี่ยมเยียนย่าบ้างคุณหญิงลูบหัวหลานชายอย่างปราณีน้ำตาไหลรินลงอาบแก้มที่เหี่ยวย่นด้วยความชราตั้งอกตั้งใจเรียนนะหลานอย่างน้อยให้เก่งเท่าปูหรือถ้าเก่งกว่าปูก็ยิ่งดีแล้วการเรียนที่โรงเรียนก็อย่าทิ้งต้องเอาใจใส่ให้มาก
ต่อไปจะได้เป็นเจ้าคนนายคนนะหลานนะคุณหลวงทั้งอวยพรและสอนสั่งครับผมจะพยายามทำตามที่คุณปู่บอกและจะมาเยี่ยมคุณปู่คุณย่าทุกเดือนเขาให้สัญญาขณะเดียวกันก็ให้สัญญากับตัวเองว่าจะกลับมาเยี่ยมเท่านั้นมิใช่กลับมาอยู่ตราบใดที่บ้านสามกระไดยังมีคุณเปี่ยมตัวเขาก็จะไม่กลับมาอยู่อีกเป็นอันขาดคุณสายใจว่าจะไม่ร้องไห้หากก็อดมิได้แม้พ่อเจริญจะมาอยู่ด้วยไม่ทันถึง2 ปีแต่เธอก็รักและเมตตาเขาไม่แพ้หลานสาว5 คนที่เลี้ยงมาตั้งแต่แบเบาะแล้วต่อไปนี้ใครจะมาช่วยป้าทำกับข้าวใครจะตำน้ำพริกปลาให้ป้าทานมารดาคุณประพจน์พูดทั้งน้ำตาเอาไว้ผมจะมาทำให้คุณป้าทานเดือนละครั้งดีไหมครับขอให้มาจริงๆเถอะป้ากลัวว่าไปแล้วก็จะลืมบ้านสามกระไดเสียน่ะสิเธอคาดการคุณสายใจรู้อยู่เต็มอกว่าคุณเปี่ยมสามีของเธอมีจิตริษยาและชิงชังพ่อเจริญแต่เพราะอยากให้พ่อประพจน์ได้มีพ่อแม่อยู่พร้อมหน้าเหมือนเด็กอื่นจึงต้องเลือกเขาให้อยู่ในบ้านแทนหลานชายคนโปรดไปอยู่ที่ใหม่คงต้องลำบากเห็นว่าต้องหุงหากินเองไม่ใช่หรือถามอย่างห่วงใยครับแต่ผมไม่กลัวลำบากหรอกครับคุณป้าเพราะคุณยายสอนอยู่บ่อยๆว่าคนไหนรักตัวจะต้องไม่กลัวลำบากผมเป็นคนรักตัวกลัวตายครับถ้าเช่นนั้นคนที่ไม่รักตัวแปลว่าเขากลัวลำบากคุณยายสอนอย่างนั้นครับเพราะคนที่กลัวลำบากความยากมักมาถึงคุณยายพ่อเจริญคงจะสอนเก่งสินะเรียกว่าเทศเก่งนะครับคุณป้าผมฟังคุณยายเทศทุกวันจนชินถ้าท่านเป็นพระเห็นจะได้เป็นมหาเพราะว่าเทศเก่งนี่แหละนั่นสิถ้าคุณยายเกิดมาเป็นผู้ชายป้าว่าท่านคงบวชไม่สึกเชียวละแต่ก็ไม่แน่หรอกนะพระที่เทศเก่งมักถูกสีกานิมนต์ให้สึกออกไปเฝ้าบ้านป้าเห็นมานักต่อนักแล้วพูดถึงพระผมยังไม่หายโกรธหลวงตาวัตโนดเลยนะครับแล้วก็ทำให้นึกถึงบุญคุณลุงหมั่นแซ่ตั้งเขาเป็นคนดีมากๆลูกๆเขาก็ดีทุกคนที่ผมประทับใจมากก็คือความมีขันติของเขาเย็นวันหนึ่งเพื่อนบ้านชื่อนายฉุนมายืนด่าเปล่าๆหน้าบ้านพวกลูกๆพากันโกรธไปตามๆกันแต่ลุงกลับห้ามว่าอย่าไปโกรธเขาไม่ใช่เรื่องของเด็กนายฉุนก็ท้าให้ออกไปสู้กันลุงหมั่นก็ไม่ยอมออกไปนั่งยิ้มฟังเขาด่าอยู่ในกระท่อมนายฉุนถึงกับเอาหัวชนต้นมะพร้าวเป็นการประชดในที่สุดเมียแกต้องมาลากเอาตัวกลับไปบ้านตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเห็นใครใจเย็นเท่าลุงคนนี้ผมแอบชื่นชมในใจและคิดว่าจะเอานิสัยแบบนี้ไปใช้บ้างจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกับใครเจ๊ใหญ่เล่าให้ผมฟังว่านายฉุนแกเป็นนักเลงหัวไม้ส่วนลุงหมั่นเป็นนักเลงหัวหมอคุณเปี่ยมรู้สึกร้อนๆหนาวๆเมื่อฟังเรื่องราวที่หลานภรรยาเล่าอดคิดไม่ได้ว่าหนุ่มน้อยพูดประชดตนจึงถือโอกาสพูดขึ้นว่าไปกันหรือยังล่ะพ่อเจริญพ่อประพจน์เข้าไปรอที่เรือนานแล้วเหตุนี้หนุ่มน้อยจึงต้องเดินลงบันไดไปยังเรือที่ในแรมติดเครื่องรออยู่แม่วาดและพวกสาวๆในครัวพากันลงมาส่งถึงเรือคุณสายใจยืนส่งตรงหัวบันไดเรือกำลังจะออกเธอก็นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้เตรียมเครื่องครัวและเสบียงกลางให้หลานด้วยว่าเขาจะต้องไปหุงหากินเองจึงบอกนายแรมว่าดับเครื่องก่อนฉันต้องไปเตรียมเสบียงให้พ่อเจริญแล้วหันไปทางแม่วาดขึ้นมาช่วยกันเตรียมเครื่องครัวให้หลานชายฉันหน่อยจะได้ไม่ต้องไปซื้อหรือไปหยิบยืมของคนอื่นข้าวของเครื่องใช้ที่บ้านเรามีมากมายก่ายกองคุณเปี่ยมรู้สึกไม่พอใจหากก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมาใจนั้นอยากจะให้ไปเสียพ้นๆเพราะเจ้าหมอนี่มาแย่งความรักทั้งของลูกและเมียไปจากเขาสามสิบนาทีต่อมาในแรมก็ติดเครื่องยนต์เรืออีกครั้งจากนั้นจึงแล่นออกจากคลองบางแวกไปเข้าคลองบางหลวงผ่านตลาดพลูไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเข้าไปทางคลองเปรมประชากรต้องแล่นเรือเข้าออกอีกหลายคลองกว่าจะถึงพญาไท
ผู้โดยสารสามคนพากันนั่งเงียบคุณประพจน์กับคุณเจริญก็ไม่คุยกันเหมือนแต่ก่อนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้านครูสอนศิลปะบรรเลงตั้งอยู่ในสวนมีเนื้อที่ประมาณ10ไร่บรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาชนิดส่วนใหญ่เป็นต้นหมากกับต้นมะพร้าวที่เหลือเป็นไม้ผลเช่นชมพู่มังคุดมะม่วงฝรั่งและมะยมพื้นที่ด้านทิศตะวันตกติดลำคลองซึ่งเรือแล่นผ่านไปมาได้ส่วนตัวบ้านอยู่ลึกเข้าไปในสวนประมาณ200เมตรเมื่อเรือมาถึงศาลาท่าน้ำตรงทางเข้าบ้านคนทั้งสี่จึงช่วยกันลำเลียงข้าวของขึ้นจากเรือนำมาวางไว้ให้ไกลตาผู้คนผูกเรือเปล่าไว้กับบันไดท่าน้ำช่วยกันถือของคนละมือละไม้เดินเข้าไปยังตัวบ้านหนุ่มน้อยได้อยู่เรือนหลังเล็กห่างจากเรือนใหญ่ประมาณ10วาคุณประพจน์กับนายแรมช่วยขนของเสร็จก็ช่วยจัดบ้านอย่างลวกๆจากนั้นจึงพากันกลับเมื่ออยู่คนเดียวคุณเจริญใช้เวลาในการจัดของให้เข้าที่ทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วจึงเตรียมหุงหาอาหารมื้อเย็นซึ่งคุณสายใจได้จัดเตรียมข้าวสารและของแห้งพร้อมเครื่องครัวครบครันมาให้อดมิได้ที่จะคิดถึงผู้เป็นป้าและคิดเลยไปถึงยายความว้าเหวก็ครอบงำจิตใจอยู่ชั่วครู่แต่แล้วก็กลับมาลายไปเมื่อคิดถึงลุงหมั่นแซ่ตั้งหมอจีนผู้ชุบชีวิตใหม่ให้แก่เขาเราจะต้องอดทนลูกผู้ชายจะท้อแท้ไม่ได้ลุงลำบากกว่าเราหลายเท่ายังทนได้เรายังโชคดีกว่าลุงตรงที่รับผิดชอบตัวเองเท่านั้นแต่ลุงสิต้องรับผิดชอบตั้ง10ชีวิตลุงครับถ้าผมอยู่ในภาวะที่จะช่วยลุงได้ผมจะไม่ลังเลเลยแม้แต่นาทีเดียวเขาตั้งปณิธานแน่วแน่อิ่มข้าวมื้อเย็นอย่างง่อยเหงาแล้วหนุ่มน้อยจึงเดินไปยังเรือนใหญ่เพื่อเรียนวิชาขึ้นครูเสร็จเรียบร้อยครูสอนจึงต่อเพลงแขกลพบุรีให้เป็นเพลงแรกรู้สึกประหลาดใจที่คนเป็นศิษย์เล่นได้อย่างถูกต้องและไพเราะเพราะปริ้งไม่แพ้คนเป็นครูจบเพลงแขกลพบุรีครูสอนจึงต่อด้วยราตรีประดับดาวเป็นเพลงที่สองครั้นหนุ่มน้อยเล่นได้อีกเขาจึงออกปากชมเก่งจริงพ่อหนุ่มสมกับเป็นทายาทของหลวงทาราโดยแท้ตั้งแต่ฉันมีลูกศิษย์มายังไม่เคยมีใครเล่นได้เก่งเท่าเธอเลยอย่างเพลงแขกลพบุรีนี่หัดกันเป็นเดือนกว่าจะเล่นได้ไพเราะอย่างเก่งก็หนึ่งสัปดาห์เพิ่งมีเธอเป็นคนแรกที่เล่นได้ในเวลาไม่ถึงชั่วโมงผมพอมีพื้นมาบ้างครับครูก็เลยพอเล่นได้คนเป็นศิษย์พูดอย่างถ่อมตนแล้วเธอเคยเล่นสองเพลงนี้มาก่อนหรือเปล่าไม่เคยครับเคยแต่ได้ยินเพิ่งจะเล่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกแสดงว่าเธอมีหัวทางนี้วันข้างหน้าเธอจะได้เป็นนักระนาดมือเอกเช่นเดียวกับคุณปู่ของเธอฉันมั่นใจว่าต้องเป็นอย่างนั้นและขออวยพรขอบพระคุณครับหนุ่มน้อยกระพุ้มมือไหว้อย่างนอบน้อมเอาละวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เธอจะได้พักผ่อนเพราะเดินทางเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันแล้วพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนไม่ใช่หรือครับคุณปู่บอกว่ามีรถรางผ่านผมยังไม่ทราบว่าจะไปขึ้นที่ไหนเธออยู่โรงเรียนอะไรล่ะครูสอนถามโรงเรียนสวนกุหลาบครับถ้าเช่นนั้นก็ไม่ต้องไปรถรางไปเรือกับลูกสาวคนเล็กของฉันก็แล้วกันเขาเรียนที่ราชินีล่างไม่ไกลจากโรงเรียนเธอเท่าไหร่รู้สึกเธอโชคดีหลายอย่างนะโดยเฉพาะวงปีพาดเครื่องคู่ที่คุณปู่เธอให้มานี้เป็นของที่หาไม่ได้อีกแล้วขอให้เก็บรักษาไว้ให้ดีการเป็นนักระนาดมือเอกนั้นเครื่องดนตรีก็มีส่วนช่วยเสริมด้วยนอกเหนือจากความสามารถส่วนตัวบางคนฝีมือดีแต่เครื่องดนตรีคุณภาพด้อยก็ทำให้เล่นได้ไม่ไพเราะเท่าที่ควรเอาละเธอกลับที่พักได้พรุ่งนี้เรือออกกี่โมงครับ6โมงครึ่งเธอมารอที่นี่ก็แล้วกันแล้วคนขับเรือเขาจะกลับมาก่อนหรือว่ารอรับกลับตอนเย็นด้วยครับรอรับกลับตอนเย็นหนทางมันไกลกว่าจะไปจะมาเสียเวลามากเปลืองน้ำมันด้วยฉันก็เลยให้เอาผลหมากรากไม้ใส่เรือไปขายที่ปากคลองตลาดเป็นการฆ่าเวลาก็พอได้ค่าน้ำมันและค่าจ้างคนขับ
ผมจะช่วยค่าน้ำมันด้วยครับเขารีบบอกด้วยไม่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นไม่เป็นไรหรอกถึงอย่างไรฉันก็ต้องจ่ายอยู่แล้วมีเธอเพิ่มมาอีกคนก็ใช่ว่าจะเปลืองน้ำมันมากมายอะไรแต่ถ้าเธออยากจะช่วยจริงๆก็ให้ค่าขนมคนขับบ้างก็แล้วกันเขาชื่อนายสุขพรุ่งนี้เธอก็จะพบเขาเอาละกลับไปพักผ่อนได้แล้วหนุ่มน้อยก้มลงกราบครูสอนหนึ่งครั้งแล้วจึงลุกออกมาหนุ่มเจริญจ่ายค่าเรียนดนตรีไทยเพียงเดือนแรกเท่านั้นเดือนถัดมาคุณโกสมภรรยาครูสอนก็บอกสามีว่าไม่ให้คิดค่าเรียนจากเขาทั้งยังสั่งหนุ่มน้อยให้มากินข้าวที่เรือนใหญ่ไม่ต้องไปเสียเวลาหุงหากินเองเช่นแต่ก่อนคุณโกสุมเกิดถูกชะตากับเขาเพราะไม่ว่าเธอจะทำอะไรเขาจะมาช่วยอยู่เสมอแล้วเธอก็ได้เห็นอุปนิสัยที่แท้จริงของเขาที่หนักเอาเบาสู้ไม่เคยนั่งดูดายยิ่งรู้ว่าหนุ่มเจริญมีเชื้อสายผู้ลากมากดีเธอก็คิดไกลไปถึงขนาดอยากได้เป็นบุตรเขยพยายามให้แม่รัตนาได้ใกล้ชิดกับหนุ่มน้อยแต่หลานชายหลวงทาราก็มิได้มีท่าทีต่อบุตรสาวคนเล็กของเธออดรนทนไม่ไหวจึงเรียบเคียงถามในเย็นวันหนึ่งพ่อเจริญเห็นแม่รัตนาของฉันเป็นอย่างไรบ้างเธอก็ดีนี่ครับเป็นกุลสตรีทุกกระเบียดนิ้วญาติญาติผมที่บ้านสามกระไดยังสู้เธอไม่ได้พวกเธอออกซุกซนยังกับเด็กผู้ชายเขาหมายถึงลูกสาวของคุณสายจิตแล้วเธอชอบผู้หญิงแบบไหนล่ะผมก็ชอบผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงสิครับตอบตามตรงถ้าเช่นนั้นเธอคงจะชอบแม่รัตนาของฉันครับผมชอบเธอมากชอบพอๆกับญาติผมที่บ้านสามกระไดฉันหมายถึงว่าชอบแบบคู่รักน่ะคุณโกสุมพูดตรงไปตรงมาผมไม่บังอาจหรอกครับคุณป้าเพราะถ้าผมคิดกับเธอแบบนั้นก็เท่ากับผมเป็นคนเนรคุณคุณยายสอนเสมอว่ากินบนเรือนแล้วอย่าขี้รถหลังคาผมไม่กล้าคิดกับคุณรัตนาแบบนั้นและจะไม่มีวันคิดเป็นอันขาดเธอจังเป็นคนดีเหลือเกินฉันชอบเธอมากนะพ่อเจริญแล้วก็บอกตามตรงว่าถ้าได้เธอมาเป็นลูกเขยฉันคงนอนตายตาหลับแต่เอาเถอะถ้าแม่รัตนาของฉันมีบุญวาสนาก็คงจะได้พบคู่ที่ดีเช่นเธอเธอต้องได้พบคนดีอย่างแน่นอนครับคุณป้าเพราะคนดีย่อมได้พบกับคนดีด้วยกันคุณป้าอย่าห่วงเรื่องนั้นเลยครับถามจริงๆเธอทำไมพ่อเจริญถึงไม่สนใจแม่รัตนาของฉันหรือว่าเธอมีคู่รักแล้วหนุ่มน้อยรีบตอบเสียงหนักแน่นว่าไม่มีหรอกครับคุณป้าผมตั้งใจว่าจะไม่รักใครเพราะไม่ต้องการให้ผู้หญิงก็ต้องมาทุกข์เพราะผมผู้ชายทำให้ผู้หญิงทุกข์นะครับคุณป้าคุณโกสุมทำหน้าพิศวงหนุ่มน้อยจึงอธิบายว่าผู้หญิงมีทุกข์มากตอนคลอดลูกบางรายถึงกับเสียชีวิตผมถึงรู้ว่าผู้ชายทำให้ผู้หญิงทุกข์ผมตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำให้ผู้หญิงคนใดต้องทุกข์ทรมานอย่างนั้นด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่คิดรักใครถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าพ่อเจริญคิดจะบวชตลอดชีวิตหนุ่มน้อยตอบทันทีว่าไม่ครับคุณป้าผมเกลียดพระ